แก้โดยการทำความเข้าใจครับท่านคนน้อยใจมีทางแก้เนี่ยคือทำความเข้าใจเข้าใจเรื่องเข้าใจเรื่องของตัวเรากับใครตัวเรากับใครคำว่าใครมันเรื่องอะไรกับใครคนนั้นกับใครกับคนที่เราไปรักเขาแอบรักเขาหรือไม่กับใครกับคุณพ่อเราไหมคุณแม่เราไหมน้องพี่เราไหมคนอยู่ใกล้ตัวใช่ไหมกับเพื่อนฝูงห่างตัวมีแค่นี้คือเราไม่เข้าใจกับใครคนนั้นด้วยเรื่องนั้นๆถามว่าใช่ไหมครับอยู่แค่นี้เองฮะมันเป็นคอนเซปต์อยู่แค่นี้เองครับเอาไปใช้ได้แบบเวอร์ไวเวททั่วไปก็แปลว่าเมื่อเข้าใจลุงนะอธิบายให้ฟังแล้วความน้อยใจไม่น่าจะมีเกิดขึ้นอีกอย่างนั้นได้ไหมครับชัดเจนนะครับเอาไปใช้หลักคิดท่านเองครับไม่มีเหวอะไรหรอกครับมีแค่หลักคิดง่ายๆโอเคไหมเชิญครับ